สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่แถวหน้าห้างแมคโครนะครับบริเวณสถานีบางกะปิของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบรรยากาศวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำนะทุ่งบางกะปินะครับชุ่มฉ่ำมากเลยเพราะว่าฝนได้ตกลงมาคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูทางก่อสร้างนะครับสะพานข้ามแยกบางกะปิแล้วก็เป็นจุดทับซ้อนกับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงจุดก่อสร้างบริเวณหน้าห้างแมคโครนะครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะทำทางเดินนะครับจุดขึ้นลงสถานีที่เห็นก็เป็นสถานีบางกะปิของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายนะครับด้านฝั่งขาเข้าเป็นหลักนะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงแยกบางกะปินี่ก็เป็นบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์ก็กว่าจะมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณแยกบางกะปิใช้เวลาพูดคุยกันอยู่นานนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครนะครับกับทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเจ้าของโครงการก็คือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้รับสัมปทานบริษัทบางกอกอีสเทิร์นโมโนเรลจำกัดตอนแรกเลยนะครับทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเขาต้องการที่จะขยายสะพานให้กว้างเพื่อจะนำต่อหม้อเนี่ยปักลงไปนะครับเพื่อให้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ผ่านเส้นทางไว้ด้านบนแต่ทางกรุงเทพมหานครก็กังวล นะครับกลัวว่ามันจะไม่แข็งแรงนะก็อยากให้รื้อทุบแล้วก็สร้างใหม่เลยนะครับก็ทำให้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ต้องมาคิดอยู่นานนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะตอนแรกเลยก็วางแผนไว้ว่าจะแค่ถางสะพานนะครับทั้งไปและกลับเนี่ยถางออกเพื่อวางเสาต่อหม้อแต่ทางกรุงเทพจะให้ทุบรื้อสะพานเนี่ยก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกก็กว่าจะได้ข้อสรุปนะครับก็หมดเวลาไปเป็นปี2ปีเลยก็เป็นอันว่าตกลงกันว่ารื้อทุบแล้วสร้างใหม่ในส่วนตั้งแต่แมคโครนะครับจนไปถึงแยกบางกะปิตรงนี้ทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเขาจะก่อสร้างเองนะครับสร้างทางรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็สร้างสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับเฉพาะในส่วนแยกบางกะปิไปถึงห้างแมคโครส่วนที่เหลือนะครับจากตรงแยกบางกะปิจนไปถึงแถวนิด้าเนี่ยทางกทมก็จะเป็นคนจัดการเขาแบ่งการก่อสร้างสะพานตรงแยกบางกะปิเส้นสีแดงเนี่ยก็เป็นของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสร้างส่วนเส้นสีเขียวทางกทมก็จะเป็นคนสร้างแล้วก็นำมารวมกันซึ่งตอนนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครเขาก็มีการรื้อทุบไปแล้วนะครับตอนนี้รื้อทุบอยู่แล้วก็กำหนดที่จะเสร็จเดือนมีนาคม2566ก็จะทำให้สะพานข้ามแยกบางกะปิในส่วนของทับซ้อนกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยก็จะต้องเปิดในปี2566ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสะพานเส้นเดียวกันนะครับให้เสร็จพร้อมกันนะครับถึงจะเปิดใช้ได้ก็ทำให้ผู้ที่ใช้รถนะครับข้ามแยกบางกะปิเนี่ยก็คงต้องร้องเพลงรอกันต่อไปการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิแล้วก็เส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตัวเสาต่อหม้อนี่จะเป็นแบบ2 in 1นะครับก็คือในส่วนของด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและช่วงประมาณกลางเสานะครับก็จะรองรับคานสะพานของรถยนต์ก็คือเสาต่อหม้อต้นเดียวนะครับใช้ได้2อย่างเลยในส่วนของสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับที่ใช้กับรถยนต์เนี่ยก็จะทำเสาเสริมเพื่อให้สะพานเกิดความแข็งแรงนะครับก็จะเห็นว่ามีเสานะครับมาเสริมระหว่างเสาของรถไฟฟ้าด้วยทางกทมนะครับเตรียมที่จะก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้าสกายวอล์กข้ามแยกบางกะปินะก็จะเชื่อมต่อนะครับระบบสาธารณะนะครับไปเชื่อมกับเรือโดยสารนะครับไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าบริเวณแยกลำสาลี
ก็มีระยะทางรวมนะครับประมาณ 1,400 เมตรนะก็จะพัฒนานะครับพื้นที่ย่านบางกะปินะให้มีทางเดินลอยฟ้านะครับจุดที่เป็นลานกิจกรรมลอยฟ้าด้วยตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับก็ไปออกคลองแสนแสบได้ตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือศูนย์การค้าเดอะมอลล์ตั้งแต่สถานีบางกะปินะครับจนมาถึงแยกบางกะปิตอนนี้เขาก็ติดตั้งคานทางวิ่งเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็จะต้องไปติดตั้งทางเดินฉุกเฉินตอนนี้ก็มีการติดตั้งคานทางวิ่งนะครับคานทางวิ่งเหล็กนะแบบโค้งเนี่ย1คู่ก็จะช้านิดนึงนะครับต้องบอกก่อนเลยเพราะว่าต้องทำโครงเหล็กเสริมด้วยนะครับเวลาขึ้นไปวางเนี่ยถ้าเกิดชิ้นไหนยาวนะครับก็ต้องวางได้บางทีก็คืนละ1ชิ้นอันไหนสั้นหน่อยก็อาจจะได้คืนละ2ชิ้นตอนนี้ก็ขึ้นไปวางแล้ว1คู่นะครับการที่ใช้คานทางวิ่งเหล็กก็จะทำให้ลดน้ำหนักลงไปอยู่ในที่ที่อาจจะมีความกว้างมากๆนะครับเสาต่อหม้ออยู่ห่างๆเนี่ยเขาก็มักจะใช้คานเหล็กเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ว่าลดน้ำหนักให้เบาลงตรงนี้เป็นข้อดีของรถไฟฟ้าแบบโมโนเรลนะครับที่ใช้รัศมีการเลี้ยวน้อยมากประมาณรถพ่วงนะพวก18ล้ออะไรประมาณนี้ครับใช้เนื้อที่ไม่มากนะถ้าเป็นแบบรางหนักนะครับแบบเฮฟวี่นะเฮฟวี่แบบพวกรถ MRT อะไรพวกเนี้ย BTS เนี่ยโอ้โหผมว่านะตึกแถวเนี่ยหมดเลยนะตรงนี้ก็จะเห็นนะครับที่ทางกทม.เขาจะสร้างเนี่ยจุดนี้แหละตรงแถวตลาดนะครับตลาด1 2 3ตรงนี้ก็เป็นจุดโค้งนะครับจุดโค้งเมื่อสักครู่ผมก็ไปยืนอยู่ตรงสะพานลอยนี่แหละนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ทางกรุงเทพมหานครเขาต้องสร้างนะครับแถวหน้าตลาด1 2 3นะครับยาวไปแถวนีด้าเลยนะครับเสร็จในปี2566ประมาณต้นปีแล้วก็จะไปเชื่อมต่อนะครับกับของทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เขากำลังก่อสร้างอยู่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็เส้นทางก็เริ่มตั้งแต่แถวแยกอภิสดาลาดพร้าวนะครับตรงนั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRTสถานีลาดพร้าวนะครับแนวเส้นทางก็วิ่งมาตามถนนลาดพร้าวจนมาถึงบางกะปินะครับก็จะเลี้ยวขวาเนี่ยแหละนะผ่านแยกลังสาลีนะครับผ่านแยกพัฒนาการจนไปถึงแยกศรีเทพาตอนนี้ก็เลี้ยวขวานะครับเข้าถนนเทพรัตน์ไปสิ้นสุดที่สถานีสำโรงนะครับตรงนั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวแถวถนนสุขุมวิทระยะทางนะครับ 30.4 กิโลเมตรนะมีทั้งหมด23สถานีนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็มีกำหนดการเดินที่จะเปิดก็ประมาณกลางปี2565แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับจึงได้ทำเรื่องขอขยายเวลาออกไปจนถึงประมาณช่วงต้นปี2566นะครับแต่ก็มีความพยายามนะครับที่จะเปิดให้ได้ในปี2565จึงไม่สามารถแจ้งเวลาการเปิดที่แน่นอนในขณะนี้ได้นะครับก็นำมาฝากกันทางวิ่งนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงแยกบางกะปินะแล้วก็สะพานข้ามแยกบางกะปินะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ